말고연인사이 Cause you are my baby อันนี้ไฟทิ้งไว้ประมาณวันกว่าๆแล้วมั้งคือมันแบบใช้เวลาในการแห้งนานมากเพราะว่าต้องใช้ทั้งก้อนเลยไงไม่ได้ทำเป็นที่รองแก้วเล็กๆบางๆใช่ไหมแล้วก็เปลี่ยนจากวางบนโต๊ะกระจกมาเป็นวางบนกระดาษนะคะเดี๋ยววันนี้จะมาลงสีกันสดชื่นอันนี้เป็นกาแฟใส่นมอัลมอนด์นะคะชอบกาแฟใส่นมอัลมอนด์มากเลยช่วงนี้ Standing underneath the lightsสีน่ารักมากอะเหมือนเป็นครีมเลย Tired snowflakes are coming down Collapse into water when they hit the ground I hear the sound of empty streets Yesterday has gone to sleep So all that's left is you and mePromise you're the only thing I see Hold my hand and hear the words I say Close your eyes and let us fade away Build a secret place for you and me Let our minds be caught up in a dreamได้ข่าวว่าเพิ่งสระผมเมื่อกี้เองร้อนมากตอนนี้แต่แบบก็ไม่อยากเปิดแอร์ตลอดเวลาก็ไม่เป็นไรวันนี้นะคะฝ้ายก็จะมาทำนัทบัตเตอร์ครับมันเป็นขนมที่ฝ้ายชอบมากเพราะว่าชอบกินเนยถั่วชอบกินช็อกโกแลตชอบกันที่สองสิ่งนี้มันอยู่รวมกันมากๆเลยอ่ะแล้วก็เลยจะมาลองทำเองดูนะคะอันนี้เป็นอุปกรณ์แล้วฝ้ายก็เขียนวิธีทำมาด้วยเป็นวิธีทำที่แบบเขินที่จะโชว์อ่ะเขียนดูไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่คร่าวๆนี่ถ้าออกมามันก็จะได้ชิ้นแบบนี้เดี๋ยวเราจะต้องปั่นอินทผลัมก่อนฝ้ายชอบซื้อของฟรุตมาเนียมาทำขนมเพราะว่าเราใช้แค่นิดเดียวใช่ไหมไม่เยอะแต่ถ้าไปซื้อเป็นกล่องอ่ะถ้าได้ใช้เยอะหรือว่าได้กินเยอะอยู่แล้วก็คุ้มนะแต่ว่าถ้าเรากินไม่หมดใช้ไม่หมดมันก็จะค่อนข้างราคาสูงไปหน่อยราคาที่ฝ้ายไปเห็นประมาณ 200-300 ขึ้นไปอ่ะถ้าจะเจอแบบน้ำหนักน้อยสุดถูกสุดก็ประมาณ150กว่าบาทแต่นี่ถ้าไม่ซีเรียสใช้นิดเดียวซื้ออันนี้เลยฟรุตมาเนียเคี้ยวกินเล่นๆก็อร่อยนะแต่ว่าเราจะต้องทำการปั่นให้ละเอียดก่อนมาแล้วที่รองสักหน่อยในสูตรเขาบอกว่า4เม็ดในนี้มี4เม็ดพอดีอ่ะใส่ไปเลยจ้าแล้วก็เหลืออีกตึงหนึ่งอ่ะใส่ไปก็ได้มันน่าจะแข็งไปทำไงดีอ่ะเดี๋ยวฉันไม่สามารถขยี้ยูให้แหลกได้หั่นแล้วกันโอ้มันก็เหนียวจริงแหละเนี่ยมันต้องแบบใช้เครื่องปั่นที่ดีๆหน่อยพลังงานแรงๆสรุปแล้วปั่นรอบสองก็ยังไม่เวิร์กถึงแม้เราจะหั่นแล้วก็ตามแปลว่าถ้าจะใช้อินทผลัมเราต้องมีการบดการปั่นเนี่ยต้องเมคชัวร์ว่าเครื่องปั่นมันเลิศจริงๆอันนี้ฝ้ายก็พยายามจะหั่นให้มันละเอียดที่สุดเท่าที่จะทำได้ก็แล้วกันมันก็อาจจะเป็นความชังๆอารมณ์เหมือนเป็นเม็ดอัลมอนด์ให้กินกรุบกรับแต่อันนี้ก็จะเป็นอินทผลัมกรุบกรับที่ก็ไม่ได้กรุบกรับมากคราวหน้าก็คือจะใช้อย่างอื่นแทนสิ่งนี้ละประมาณนี้ก็แล้วกันนะคะใส่อินทผลัมลงไปโซสติกกี้นะอยู่นะอยู่สติกกี้ไปหน่อยอันนี้เป็นส่วนผสมที่ฝ้ายจะทำไว้ใส่เป็นไส้ข้างในนะคะของนัทบัตเตอร์คัพและอันนี้ก็คือเนยถั่วที่จะใช้กันวันนี้เป็นของพาวินีสนัทบัตเตอร์มันไม่ใช่เนยแบบพีนัทบัตเตอร์ล้วนอะแต่มันจะมีถั่วหลายๆอย่างนี่นะคะเขาก็จะมีถั่วลิสง 43.5%แล้วก็ลดหลั่นลงมาเป็นฮาเซลนัทอัลมอนด์เป็นมะม่วงหิมพานต์แล้วก็มีเมล็ดเจียด้วย 2.5% คือหลักๆก็จะยังได้รสของพีนัทหรือว่าถั่วลิสงอยู่มันน่าจะได้ฟิลนั้นอยู่เนาะ
เนยถั่วล้วนๆอ่ะฝ้ายเอาไปปั่นสมูทตี้กินหมดแล้วก็เลยเหลือแค่นี้ก็จะมาลองดูว่ามันจะเป็นยังไงมันอาจจะอร่อยก็ได้นี่นะคะเป็นสูตรที่เขาไม่ใส่น้ำมันหรือว่าน้ำตาลเพิ่มเลยก็คือไม่มีน้ำตาลในนี้มีแค่ถั่วมันไม่ได้เยอะมากด้วยดิจะลองเทดูเลยแล้วกันว่ามันจะได้ถึง1/3คัพหรือเปล่าเนี่ยหมดกระปุกน่าจะได้ประมาณ1/3ถ้วยจริงๆแหละต่อไปเป็นแป้งมะพร้าวนะคะฝ้ายจะซื้อของยี่ห้อนี้บ่อยมาก Bob's Red Mill เป็น Organic Coconut Flour นะคะเขาก็จะมีแป้งอัลมอนด์แป้งอะไรต่างๆเยอะมากนี่จะเป็นประมาณนี้แล้วก็หอมมากๆเลยอ่ะถ้าใครชอบมะพร้าวนะอันนี้คือไว้ทำขนมนี่ได้กลิ่นอายของมะพร้าวอยู่ตลอดแล้วแบบอร่อยมีไฟเบอร์ด้วยเราจะใส่ไป1/2ครับ1/2แบบเกินๆนิดนึงคนทุกอย่างให้เข้ากันเลยตัวแป้งมะพร้าวเนี่ยเวลาที่เอาไปทำขนมมันจะค่อนข้างดูดน้ำเหมือนกันนะเหมือนมีความเป็นไฟเบอร์ที่แบบดูดซึมน้ำเข้าไปอ่ะดูจากทรงแล้วนะน่าจะเป็นโคโคนัทครับมากกว่ากลิ่นมะพร้าวคือแบบกลบเนยถั่วได้เลยมันร่วนซุยอ่ะทำไงดีฝ้ายจะลองใส่นมเข้าไปดีกว่านิดนึงนิดนึงดูสิว่ามันจะสามารถจับตัวกันได้ไหมไม่ต้องซีเรียสมันเป็นการทดลองค่อยดูโอเคขึ้นมาหน่อยนี่นะคะคือสิ่งที่ได้หลังจากใส่นมถั่วเหลืองไป1กล่องเต็มๆมันก็ดูจับตัวเป็นก้อนพอที่จะทำให้เราแบบหยอดเป็นไส้ได้แล้วได้แล้วแหละพักไว้ก่อนต่อไปเราจะมาเตรียมในส่วนของช็อกโกแลตกันและความพีคมันอยู่ตรงที่ 100% คาคาวแบบนึกว่าจะมีดาร์กช็อกโกแลตอยู่แต่ว่านี่ไม่ใช่เลยนี่คือแบบดาร์กแบบเข้มปิ๊ด100% คาคาวนะคะอันนี้เป็นของกีฬาเดลีนะคะฝ้ายเคยทำคลิปชิมช็อกโกแลตแล้วก็ได้ชิมช็อกโกแลตมินของเขาไปแล้วว่าอันนี้โหมันเป็นเบกกิ้งบาร์ที่ไม่ได้มีความหวานเลยก็เลยคิดอยู่ว่าเราจะปรุงมันให้หวานขึ้นไหมหรือว่าจะใช้แบบนี้ไปเพียวๆขอชิมก่อนอุ๊ยสวยมากเลยอ่ะมันเป็นทองที่ไม่ทองมากแต่ทองแล้วแบบสวยๆนวลๆ นะคะชิมสักเล็กน้อยมันอร่อยนะฝ้ายเคยกินช็อกโกแลต 100% ของน่าจะเป็นยี่ห้อลินมั้งเคยกินตั้งแต่85ไปจนถึง99แล้วก็ไปถึง100อ่ะคือพอกินไปเรื่อยๆอ่ะมันชอบเฉยเลยมันขมนะแต่เป็นรสชาติที่อร่อยอีกอย่างนึงของช็อกโกแลตอ่ะแบบหวานก็ชอบแบบขมก็ชอบถ้างั้นวันนี้ฝ้ายว่าจะไม่ปรุงมันแล้วกันเนาะให้มันเป็นแบบรสชาติแบบนี้เลยก็อร่อยดีมันได้นี่ไงด้านหน้าเพิ่งเห็นโลโก้เขาดูนะว่าตอนนี้อากาศร้อนแค่ไหนหักช็อกโกแลตไม่ได้ยินเสียงเลยมันเริ่มอ่อนนุ่มแล้วน้ำมันมะพร้าวใส่ไปสัก1ช้อนโต๊ะมันจะเยอะไปไหมเนี่ยอ่ะ1ช้อนโต๊ะละกันเฮ้ยแต่ยังไม่ได้เตรียมถาดไปเลยอ่ะได้ๆๆมาแล้วค่ะแต่จริงๆอ่ะไม่ต้องใส่เข้าไปในนี้ฝ้ายว่ามันก็น่าจะได้อยู่นะแต่ว่าแบบนี้มันก็เคลื่อนย้ายง่ายดีทำให้มันไม่แบบเบรกออกนี่นะคะไม่น่ารักเชียวนึกว่าจะใส่ไม่พอดีนี่ perfect fit มาก the last one มาก่อนที่ช็อกโกแลตจะเสร็จตัวจะมาทำการหยอด
อุ้ยชอบความเงาของช็อกโกแลตที่สุดย้อยโอ้ยย้อ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 ยป้าว่าใส่ไปประมาณช้อนเดียวก็น่าจะพอเป็นฐานข้างล่างบางๆเพราะว่านัทบัตเตอร์คัพเราจะไม่ได้ทำเป็นแบบใหญ่ๆเหมือนคัพเค้กพอลองทำครั้งนี้ไปต่อไปเราก็จะเริ่มพอรู้แล้วแหละว่าจะต้องใช้วัตถุดิบอะไรประมาณไหนต่อไปก็จะเป็นการใส่ไส้จะใช้ช้อน1ช้อนโต๊ะนะคะสกู๊ปเยอะไปไหมเนี่ยจกออกกุศลจะสกู๊ปสวยๆน่าจะเยอะไปแหละโหไส้ต้องเหลือเยอะแน่เลยอ่ะนี่ต้องลดปริมาณลงหน่อยกลัวมันจะหนาเกินไปแต่ก็ประมาณนี้แหละบีบๆให้แบนหน่อยละกันวางลงไปจะว่าใช้วิธีกะเอาว่าไฟทำหนาไปหน่อยแหละแต่ก็ไม่เป็นไร It's okay Woo เคลือบไปเจ้าจงเคลือบเข้าไปสุดท้ายค่ะเขาจะใส่ซีซอสใช่ป่ะแต่เราไม่มีเราก็จะใส่ฮิมาลายันซอสนะคะดูสิว้าวเอ๊หรือว่าเดี๋ยวเราต้องโรยทีหลังเฮ้ยโรยตอนมันเซ็ตตัวดีกว่าใส่ไปตอนเนี้ยมันจมหายอ่ะจะเอาไปแช่ตู้เย็นก่อนนะคะส่วนช็อกโกแลตที่เหลือนะคะฝ้ายก็จะมาเทใส่พิมพ์พวกนี้ไว้แช่ตู้เย็นก็จะกลายเป็นช็อกโกแลตหัวใจเราถึงเวลาที่จะต้องอวดเนี่ยค่ะตอนแรกจะใส่พวกเครื่องประดับเครื่องสำอางใช่ปะตอนนี้เปลี่ยนเป้าหมายแล้วจะมาใส่เทียนหอมแต่เทียนยังไม่ได้แกะเพราะว่าเพิ่งซื้อมาค่ะเนี่ยกำลังจะมาเหอลือเป็นเทียนที่อยากได้มานานมากแล้วนะคะของ Aroma Aramo หรือ Aramo Aroma Aramo Aroma มันเป็นไซส์เล็กนะคะน่าจะเป็นเหมือนกับไซส์ทดลองไปก่อนซื้อเล็กๆมาทดลองเผื่อชอบค่อยซื้อไซส์ใหญ่ประมาณนั้นราคา199บาทนะคะ4ออนเอากลิ่นนี้ก่อนดีกว่าอันนี้นะคะอันนี้เป็นกลิ่น Morning Kiss นะคะแพ็คเกจจิ้งเขาก็ดูดีมากเลยอ่ะดูดิดูสิมันเป็นซอยแคนเดลนะคะเทียนไขถั่วเหลืองโอ้กลิ่นหอมมากนี่ตัวนี้บดบังมาด้วยนี่นะคะขนาด4ออนสวยดีนะหอมหอมแบบคุ้นๆว่ะเนี่ยนะคะเดี๋ยวจะขออ่านอิทธิฤทธิ์ไม่สิเขาเรียกว่าอะไรนะเขาจะมีในเว็บaramoaroma.com เนี่ยเขาก็จะมีการอธิบายไว้ไม่รู้ว่าอธิบายโดยเจ้าของแบรนด์หรือว่าอะไรยังไงนะกลิ่น Morning Kiss เนี่ยมันก็จะเป็นกลิ่นฟรีเซียผสมกับพีชกับแพรนะคะเขาบอกว่ากลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่ขายดีที่สุดตลอดกาลละนานเทินความหอมของลูกพีชกับลูกแพรผสมกับดอกฟรีเซียขาวแต่เอาจริงๆหอมขายดีสุดปังสุดดมแล้วรู้สึกเซ็กซี่อ่ะและนี่ก็คือสรรพคุณที่เขาบรรยายมานะคะหอมคล้ายๆกับอะไรรู้ไหมอยู่ใกล้ๆเลยเนี่ย อันนี้มันเป็นออยล์นะคะของโจมาโลนที่ฝ้ายมีอยู่แล้ว English Pear and Freesia อ๋อมันมีความฟรีเซียนี่ไงอันนี้ก็มีฟรีเซียอันนี้ก็มีฟรีเซียกลิ่นแบบฟีลลิ่งเดียวกันเลยอะกลิ่นนี้ของโจมาโลนเป็นตัวแรกๆเลยที่ฝ้ายซื้อเพราะว่าไปได้กลิ่นของเพื่อนแล้วแบบหอมมากอะคือมันอาจจะไม่ได้เหมือนกันแบบ 100% หรอกแต่ว่าวูบอะวูบแรกที่แบบมาฟิลนั้นเลยเป็นกลิ่นที่ฝ้ายชอบมากอยู่แล้วและนี้มีฟรีเซียด้วยเลิศนี่นะคะนี่แล้วก็เอามาวางแบบนี้นี่ไงแฮปปี้แล้วก็อีกกลิ่นนึงที่ทำให้สะดุดตากับแบรนด์นี้เลยนะคะก็คือ I feel like กุฏิกลิ่นเหมือนแบบอยู่ในกุฏิทำไมเราถึงสนใจอะไรประมาณนี้วะไม่รู้เหมือนกันแต่แบบ
ได้ยินชื่อครั้งแรกนี่คือแบบต้องซื้อมันมีความอิมแพคต่อเรามากเขาบอกว่ามันเป็นกลิ่นไม้จันทร์หอมมากหอมแบบแป้งเด็กไม้จันทร์นี่ใช่แซนเดอร์วูดหรือเปล่าที่เขาบอกอ่ะมันเป็นแป้งเด็กแหละสำหรับฝ้ายนะมันคือกลิ่นแป้งแต่มันไม่ได้ทำให้เรานึกถึงเด็กเคยไหมที่ไปวัดอะไปสวดมนต์ที่วัดช่วงเย็นช่วงค่ำแล้วก็คนเฒ่าคนแก่เขาก็จะออกมาอาบน้ำใหม่ๆเลยมันเป็นแป้งนั้นแป้งที่คนที่ไปวัดอะเหมือนเพิ่งอาบน้ำเสร็จใหม่ๆแล้วมาสวดมนต์ฟังธรรมส่วน I feel like กุฏิไหมก็มันเป็นกลิ่นที่ดมแล้วก็นึกถึงแสงแห่งธรรมเหมือนกันนะบอกไม่ถูกอะแต่ว่าอันนี้ฝ้ายไม่ได้มีความสามารถพิเศษหรือทักษะพิเศษในการที่จะแยกกลิ่นหรืออะไรได้ชัดขนาดนักดมน้ำหอมนักดมเทียนหอมประมาณนั้นแต่จากประสบการณ์เลยเนี่ยที่ได้ไปวัดบ่อยมากช่วงเด็กๆพอดมแล้วอ่ะมันก็เหมือนเป็นการดึงความทรงจำนั้นมาเหมือนกันนึกออกปะแบบเวลาที่เราได้กลิ่นอะไรแล้วเรานึกถึงสถานที่ที่เราเคยไปนึกถึงคนที่เราเคยเจอนึกถึงความทรงจำอะไรบางอย่างที่เราอ่ะเคยได้ผ่านมามันจะเป็นฟิลนั้นเวลาที่เราได้กลิ่นอะไรบางอย่างหรือน้ำหอมบางอย่างอันเนี้ยฝ้ายก็รู้สึกว่ามันดึงความทรงจำของการไปวัดมาได้เหมือนกันเป็นฟิลนั้นวางแล้วดูดีนะเนี่ยหรือว่ามีสเปซที่กำลังสวยงามยามเช้าก็ morning kiss ให้แบบสดชื่นสดใสหอมหวานตอนเย็นก็กุฏิไปเลยไม้จันทร์แซนเดอร์วูดอะไรเงี้ยให้ความซูตติ้งผ่อนคลายทำสมาธิเบาๆสบายๆก่อนเข้านอนนี่นะคะมันเสร็จตัวเรียบร้อยแล้วและทีนี้เราก็จะมาโรยเกลือที่จริงไม่จำเป็นต้องโรยเกลือก็ได้นะคะจะฝ้ายชอบให้มันมีความซอสเต็ดคำนัวนิดนึงน่ากินมากเอาชิ้นนี้ละกันที่ฝ้ายใส่เกลือเบิ้ลไปนี่นะคะโอ้กำลังเย็นๆเลยรวมทุกอย่างที่ชอบเลยนะเนี่ยเกลือคืออร่อยอ่ะนี่นะคะไส้ข้างในแต่มันจะไม่เหมือนกับพีนัทบัตเตอร์ครับที่เราเคยกินที่เขามีขายเป็นยี่ห้ออะไรนะจำไม่ได้แต่ว่ามันจะได้เป็นอีกรสชาติหนึ่งเพราะว่าฝ้ายใช้วัตถุดิบที่แตกต่างออกไปแค่ทำให้มันเป็นทรงนี้เฉยๆนะคะแล้วก็มีใส่เนยถั่วให้มันแบบพอจะได้ฟีลลิ่งเดียวกันแต่ว่ารสชาติมันไม่ได้เหมือนกันหุ้ยใส่เกลือแล้วมันอร่อยเฉยอะช็อกโกแลตที่ไม่หวานเลยกินกับเกลืออร่อยมากข้างในมันเป็นความนัวของแป้งมะพร้าวที่ผสมกับเนยถั่วแล้วมันมีความหวานนิดๆของอินทผลัมที่เป็นก้อนๆแทรกอยู่แต่ฝ้ายคิดว่าถ้าหลายๆคนได้ชิมอะก็อาจจะมีความรู้สึกแตกต่างกันไปบางคนอาจจะชอบบางคนอาจจะเฉยๆบางคนอาจจะไม่ชอบเลยก็เป็นไปได้เพราะว่ามันเหมือนเป็นขนมที่ไม่ได้มาแบบหวานไปเลยอะแต่มันจะเป็นเหมือนหลายๆรสชาติในนี้อร่อยอ่ะใส่เกลือคือดีชอบนอกจากผงมะพร้าวหรือว่าแป้งอัลมอนด์อ่ะเราใช้เวโปรตีนก็ได้นะถ้าเรากำลังกินโปรตีนอยู่ยังถ่ายรูปไม่หยุดเลยมันควรจะชื่อว่าอะไรเดี๋ยวซอสเช็ดโคโคนัทนัทบัตเตอร์แอนด์โคโคนัทคัพยาวๆเดี๋ยวค่อยตั้งแล้วกันเฮ้ยเทียนหอมนะแต่เป็นกลิ่นฟิลแบบเหมือนเป็นห้องพระแล้วอะตอนเนี้ยเหมือนที่นี่คือกุฏิมันก็ให้ฟิลที่ผ่อนคลายดีนะMalgo, 연인 사이, 'cause you are my baby.